โอเคสวัสดีครับหมูทดลองครับหายไปตั้งนานนะครับผมวันนี้กลับมาแป๊บเดียวครับคือว่าใน Facebook นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาเรื่องกล้องนะครับผมก็เลยจะทำวิดีโอเรื่องกล้องนะครับผมน้องการนะครับกิตติพัฒน์ใช่ไหมถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเขาถามว่าน้องเขาถามว่าขายไปหรือยังนะครับ Sony FDR X3000 นะครับยังครับอันนี้ครับกล้องที่ผมถ่ายอยู่ปัจจุบันนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอปิดพัดลมก่อนนะครับจะได้เงียบๆนะครับยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็น้องถามว่าทำไมถึงจะขายนะครับตอนนั้นผมมี Osmo Pocket นะครับแล้วก็มีตัวนี้ FDR X3000นะครับมี2อันอยู่แล้วพอดีว่า DJI เนี่ยมันออกคล้ายๆ GoPro มานะครับผมก็เลยเอ้ยน่าสนใจเว้ยนะครับก็เลยจะขาย2ตัวนี้เพื่อที่จะมาซื้ออันใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะว่า FDR X3000 ผมยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็DJI Osmo Pocket นี่ผมขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหตุผลที่ขายนะครับก็คือผมอยากได้รุ่นใหม่ก็เลยจะขายนะครับผมแนะนำนะมันมี Sony อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับ Sony DSC-RX0M2 ของ Sony นะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะอันนี้ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ผมดูใน Lazada เขาขายอยู่ 22,280 บาทนะครับจะมีแบต2ก้อนนะครับแล้วก็มีรีโมทติดมาด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาตั้งกล้องด้วยนะครับมีขาตั้งกล้องแล้วก็มีรีโมทใช่ไหมอยู่ในขาตั้งกล้องด้วยนะครับแล้วก็มีแบต2อันแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันมีจอเปิดฟลิปออกมาเห็นได้เห็นตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้น่าสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะ DJI Osmo มันจะมีแอคชั่นกับ Pocket ใช่ไหมครับแอคชั่นนี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าพอใช้ไปนานๆไอ้จอตรงจอเนี่ยมันจะมีการแบบมันคงร้อนอ่ะนะมันจับความร้อนแล้วก็จอมันไม่ค่อยดีมันจะเพี้ยนๆนะครับอันนี้ผมไปดูใน YouTube คนอื่นท่านอื่นนะครับที่เป็นฝรั่งนะส่วน GoPro ผมไม่รู้ว่ามีรุ่นใหม่ออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่า Black Hero 7ใช่ไหม Black เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยผมยังแบบผิดหวังอยู่เลยว่าเอ้ยทำไมเราขายไปวะผมขายไปด้วยนะ Hero 7 Black ผมขายไปด้วยนะครับอันนั้นผมอยากได้ Osmo Pocket ก็เลยผมขายไปนะครับซึ่งพอเอามาคิดแล้วเนี่ยเสียดายครับเสียดายที่ขายไปนะครับเพราะว่า GoPro Hero 7 Black เนี่ยก็โอเคนะโอเคอยู่ถ้าเทียบกับมันลูกเล่นมันเยอะอะแล้วก็สีก็โอเคภาพก็โอเควายได้ด้วยก็โอเคแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบไอ้ GoPro Hero 7 Black นะครับเรื่องเสียงนะครับถ้าสามารถที่จะต่อไมค์ได้มันมีนะมันมีอะแดปเตอร์ที่จะต่อไมค์ได้อะไรได้เนี่ยก็คงดีนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อผมก็เลยใช้ไมค์ของ GoPro เลยนะครับก็เลยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับSony FDR X3000 นะอันเนี้ยเสียงดีภาพก็โอเคนะครับที่เห็นอยู่น้องเห็นอยู่เนี่ยคือภาพจากSony FDR X3000 นะครับผมกะจะไม่คาลเกตละกันนะครับไม่ได้แต่งสีละกันนะครับใช้ระบบ Vivid นะครับแล้วก็ส่วนโหมดก็เป็นคือความกว้างเนี่ยมีเดียมนะครับมีเดียมไม่ได้วายมากนะครับอันนี้คือยังไม่ได้วายมากนะคือเห็นเกือบหมดห้องแล้ว อะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าแนะนำนะมัน
แต่ละเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวนะครับมันเหมือนกับว่าเราจะถ่ายแบบไหนเราจะถ่ายแบบลุยๆถ่ายในน้ำด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมแนะนำ GoPro ถ้ารุ่นใหม่จะออกมาก็รออีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกแบบถ่ายไปนู่นไปนี่เดินไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่กันน้ำก็คือ DJI Osmo Pocket นะครับแล้วก็ประมาณนี้ละมั้งมันเขาเรียกอะไรมันมีกิมบัลอยู่ในตัวนะครับส่วน Sony มันเป็นรุ่น FDR X 3000นี่คือมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำจริงๆนะผมแนะนำ Sony อีกอันหนึ่งนะครับ RX 0 M 2เนี่ยแหละครับมีอยู่3รุ่นนี้แต่ถ้าคืออย่างที่บอกครับผมไม่เคยจับไอ้ RX 0 M 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่าง GoPro กับOsmo Pocket เนี่ยผมจะดูว่าเราจะใช้งานอะไรนะครับถ้าเราเดิน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 แบบท่องเที่ยวปกติธรรมดาก็เป็นพ็อกเก็ตไปแต่ว่าเข้าในน้ำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราลุยแบบลุยป่าลุยฝนลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำ GoPro Hero 7 Black ครับประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามที่ถามมานะครับผมส่วน DSLRก็ดีอีกแบบนึงนะครับข้างหลังเบอร์บ้างอะไรบ้างคือเหมือนทำเหมือนหนังได้อะไรเงี้ย24เฟรมแล้วก็ทำเหมือนหนังแบบภาพยนตร์แบบข้างหน้าชัดข้างหลังเบอร์เอ้ยข้างหลังเบอร์ข้างหน้าเบอร์ข้างหลังชัดอะไรเงี้ยได้ไงมันปรับเลนได้แต่ว่ามันพลุงพลังนะครับต้องถือเลนไปบ้างต้องติดไม่ติดอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าคุณภาพที่จะออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะดีอะไรประมาณนะครับโอเคส่วนใหญ่จะคำถามเกี่ยวกับหูฟังนะครับหูฟังผมก็ไม่ใช่ว่ากูรู้นะแต่ว่าผมจะตอบเท่าที่ผมตอบได้ละกันนะครับหูฟังวิธีแก้ว่านางข้างเดียวอะไรนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนนึงถามเรื่อง GarageBand มาแต่ว่าน่าจะแก้ไขไปแล้วนะครับผมน้องณัฐพลใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแล้วก็เรื่องหูฟัง ZNT เนี่ยผมจะแปะลิงก์แฟนเพจของ ZNT นะครับไว้อยู่นะครับถ้าใครถามเรื่อง ZNT มาผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละครับเราไว้เจอกันนะครับข้างหน้าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่พยายามนะครับพยายามที่จะทำวิดีโอออกมานะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ